เบรกสุดท้ายแล้วครับในเสียงไอดอลนะครับพี่นาตาชาเรามาคุยกันต่อพี่อย่างที่เมื่อกี้เราคุยว่ามาเปิดตรงนี้แต่ก็ยังมีปัญหาเยอะแต่สรุปแล้วมันผ่านพ้นมาได้ด้วยดีมาถึงช่วงประมาณเดือนพฤษภาที่ผ่านมาใช่เราเพิ่งเปิดจริงๆจังๆเลยนะคือต้อนรับลูกค้าได้เนี่ยเดือนพฤษภาค่ะแล้วลูกค้าเข้ามาเยอะไหมครับตอนที่เปิดใหม่ๆก็แต่งงานเนี่ยมันจะเป็นซีซั่นของมันด้วยนะคนจะนิยมแต่งปลายปีฉะนั้นคนแต่งปลายปีจะเลือกชุดแต่งงานประมาณเมษาพฤษภาใช่เดือน6เดือน7ก็ลูกค้าเราด้วยความที่เราทิปซอย81เนี่ยเรามีเช่าด้วยเนาะเราคราวนี้เราก็จะมีกลุ่มลูกค้าของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่นี่เข้ามามันมีหน้าร้านด้วยมีอะไรด้วยก็กลุ่มลูกค้าก็โอเคเลยนะคะจัดว่าโอเคชัดเจนเลยชัดเจนมีคน walk in เข้ามาเยอะไหมครับ walk in เราไม่รับค่ะ walk in ไม่รับต้องเราเป็น by appointment ใช่คือเท่ากับว่าต้องโทรจองผ่านเบอร์จากอินเทอร์เน็ตมาหรือจากที่ไหนก็ได้หรือจะผ่านมาจดเบอร์ใช่อย่างนั้นเลยเพราะว่าอะไรมาเจ้าสาว1คนใช้เวลากับเราเพราะเราปิด1โชว์รูมแล้วคิดดูชุดเราเยอะมั้ยเยอะเจ้าสาว1คนใช้กับเรา6ชั่วโมงนะฉะนั้นต้องเป็นอะพอยเมนต์อย่างเดียวเพราะเราปิด1โชว์รูมคือเบเนฟิตเป็นของคุณน่ะขนาดเพราะเราก็ดูแลเค้าเราดูแลเต็มที่ไม่ใช่เข้ามา10คนรู้ด้วยใช่อีกอย่างเราไม่ใช่ฮาร์เซลเราดูแลลูกค้าเหมือนคนที่เรารักอ่ะเหมือนครอบครัวมากกว่าจริงๆเลยนะเราไม่ได้แบบเอ้ยนี่คุณต้องปิดแพ็คเกจคุณต้องอย่างงี้ไม่ใช่สไตล์เราเพราะว่าเราทํางานจากที่เราใจรักจริงๆถ้าเขาไม่พอใจในผลงานเราไม่รู้จะบังคับทำไมรู้ไหมเวลาตอนที่ตัดสินใจเปิดร้านบอกกับตัวเองว่าอะไรเราเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่เราทำและเราทำในสิ่งที่เรารักฉะนั้นคนที่ลูกค้าที่จะมาใช้บริการต้องรักงานที่เราเป็นเราด้วยเราจะไม่บังคับเพราะไม่อยากกลับไปบ้านแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมใช่ไหมก็สรุปแล้วก็คือช่วงนี้มันก็กำลังดีเพราะอย่างที่บอกว่า10คนเข้ามาก็ตกลงสัก9ใช่และอีกอย่างเราส่งพี่เลี้ยงไปดูแลด้วยเราเป็นห้องเสื้อเดียวในประเทศไทยนะที่ส่งพี่เลี้ยงไปดูแลแล้วก็ไม่เคยชาร์จบริการแม้สักสลึงเดียวแล้วพี่เลี้ยงเราอยู่ตั้งแต่4โมงเย็นถึงตีหนึ่งดูเป็นดูแลคู่เบาสาวโดยจริงๆใจรักจริงๆคนที่จะเป็นพี่เลี้ยงได้ต้องเป็นคนมีใจรักบริการก็สรุปแล้วก็เท่ากับว่าเอ็กซ์พอร์ตก็ยังดีอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ห้องเสื้อมันก็กำลังไปได้ดีไปได้ด้วยดีค่ะใช่ครับผมเท่ากับว่าความฝันในสิ่งที่เราคิดไว้ทั้งหมดไฟที่เรามีในตัวความศรัทธาที่เรามีใช่มันเริ่มตอบรับกับเราแล้วใช่แล้วดีใจที่ตัวเองได้สติแล้วก็ยังเชื่อมั่นและศรัทธาในความคิดตัวเองพี่ช่วยแนะนำเขาหน่อยได้ไหมฮะสำหรับว่าคนที่มีความฝันและอยากจะไปให้ถึงฝันอันนี้แม่พี่ให้คำเดียวง่ายๆเลยเขาบอกคนเรามีความพยายามเท่ากันแต่ใช้จริงๆไม่เท่ากันฉะนั้นความฝันของคุณจะได้ไม่ยากขึ้นอยู่ความพยายามและความศรัทธาของคุณด้วยแล้วพี่นาตาชาคิดว่าแพลนในอนาคตของพี่อยากจะทำอะไรต่อที่จริงแพลนในอนาคตพี่เนี่ยนัดอีกมาสัก1ปีนะคะเราตอนนี้เราทำกำลังทำมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชอยู่เราจะเปิดเป็นสตูดิโอครบวงจรแต่เราจะทำแบบยูนิคเลยนะถ่ายด้วยถ่ายด้วยคุณมา one stop serviceแต่คุณจะได้เซอร์วิสจากคนที่ใจรักบริการจริงๆคนที่พร้อมคนที่ทำมีประสบการณ์มาแล้วแล้วก็ทำด้วยความที่ทำคือทำด้วยใจรักอ่ะผมอยากรู้ว่าไอ้ one stop service เราทำอะไรบ้างคุณเข้ามาเราทำได้ทุกอย่างชุดแต่งงานชุดแต่งงานถ่ายรูปจัดขบวนขันหมากทุกอย่างเลยคล้ายๆกับ organize ทุกอย่าง one stop serviceก็ถือว่าเร็วๆนี้เร็วๆนี้สักปีนึงอะนะอีกปีนึงแต่เราไม่ทำในกรุงเทพนะทำที่ไหนอะเราทำมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชไว้ที่นครสวรรค์หาดใหญ่แล้วก็พิษณุโลกค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเจ้าสาวเนี่ยจะมาที่ร้านพี่นี่เขาต้องเดินทางมาไงพี่ถ้าเกิดขับรถยนต์มานะคะคือร้านเราอยู่ในเส้นสุขุมวิทขาเข้าก่อนถึงสุขุมวิท64ครับแต่ถ้าเกิดมาทางรถไฟฟ้าก็คือลงสถานี BTS ปุณณวิถีช่อง6ร้านเราห่างจากสถานี BTS ปุณณวิถี100เมตรค่ะครับก็เรียกว่าไม่ยากเนาะใกล้ๆรถไฟฟ้าง่ายๆค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่นาตาชามากนะครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นด้วยครับสำหรับแรงบันดาลใจดีๆทุกสัปดาห์ครับวันนี้พวกเรา2คนคงต้องลากันไปแล้วสวัสดีนะครับ คติสิงห์ไอดอลวันนี้สอนให้รู้ว่าคนเรามีความพยายามเท่ากันแต่ใช้จริงๆไม่เท่ากัน สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น